สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับคุณครูประชาศรีวังไพในรายวิชานาฏศิลป์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์สี่ภาคซึ่งได้ครูก็ได้พูดไปเกี่ยวกับภาคใต้และภาคอีสานเดี๋ยววันนี้ครูก็จะเสริมให้ไปอีกนะคะภาคกลางภาคเหนือกับภาคกลางเรามาดูกันค่ะเขาบอกว่านะคะการที่เรานะคะเรียนรู้จุดประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์พื้นเมืองนี่ก็เพราะว่านะคะให้เรารู้จักรูปแบบนะคะรู้และเข้าใจรูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมืองทั้ง4ภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้และอีสานและอธิบายนะคะสามารถบอกได้ว่านาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือภาคกลางเนี่ยรูปแบบการแสดงเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อนาฏศิลป์พื้นเมืองครั้งที่แล้วครูก็ได้บอกว่าปัจจัยที่มีหลักๆไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาความเชื่อนะคะวัฒนธรรมต่างชาติการประกอบอาชีพค่านิยมและปัจจัยทางภูมิศาสตร์พวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เอกลักษณ์หรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเนี้ยแตกต่างกันนะคะเรามาดูการแสดงพื้นเมืองนะคะการแสดงพื้นเมืองของเราแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคก็คือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะนี่เราก็ได้แบ่งไปแล้วเรามาดูการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือนี้นะคะทำให้การแสดงเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาบอกว่าให้ภาคเหนือเนี่ยมีความเป็นการแสดงที่มีความหลากหลายเพราะได้รับอิทธิพลนะคะอิทธิพลพื้นเมืองนะคะระหว่างต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะเช่นพม่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นความนุ่มนวลความอ่อนช้อยแล้วก็ดนตรีที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นพวกประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าประมาณนี้นะคะแล้วก็การแสดงของภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการแสดงฟ้อนผีมดผีฟ้อนผีเมงเป็นการแสดงถึงการบูชาพระบุรุษนักเรียนเห็นไหมคะว่าการแสดงชุดนี้นะคะที่ครูได้พูดไปฟ้อนผีมดฟ้อนผีเมงเนี่ยเป็นการแสดงที่ให้เห็นถึงพิธีกรรมนะคะของคนภาคเหนือนะคะซึ่งเขาจะใช้บูชาพวกเป็นการแสดงที่บูชาผีบรรพบุรุษอะไรแบบนี้นะคะและอีกการแสดงหนึ่งคือฟ้อนกิ่งกระดาษนะคะเป็นการแสดงที่เรียนแบบนกซึ่งนะคะเขาได้สร้างนาฏศิลป์ชุดนี้ขึ้นมาโดยการเอาลีลาท่ารำของนกเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเมื่อไอ้ลีลาท่ารำของนกเข้ามาแล้วทีนี้ก็ทำเป็นหางนกใหญ่ๆแล้วก็มีการฟ้อนเหมือนเกี้ยวราภาสีหรือหยอกนกหยอกเล่นกันอะไรประมาณนี้คือเขาจะเอากิริยาท่าทางของนกมาช่วยนะคะมาช่วยในการสร้างสรรค์หน้าท่าเข้ามาซึ่งนะคะการแสดงชุดนี้ก็เป็นการแสดงที่สวยงามแล้วก็ดูแล้วอลังการแล้วก็สนุกมากเลยทีเดียวนะคะถ้านักเรียนสนใจนักเรียนก็สามารถไปดูได้นะคะต่อไปอีกการแสดงหนึ่งของภาคตนเอกของภาคเหนือก็คือตบมะผากนะคะเป็นการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงนะคะของนะคะของ ผู้ชายนะคะหรือความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรง ทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็ในความสนุกสนานกันนะนี่เห็นไหมอันนี้ที่ครูเห็นการแสดงภาคเหนือนี่คือการแสดงฟ้อนดาบนะคะซึ่งผู้หญิงเป็นคนรำถ้านักเรียนสนใจนะคะนักเรียนสามารถไปดูนะคะใน YouTube ได้เพราะเดี๋ยวว่าเด็กครั้งนี้ที่ครูไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าด้วยระยะเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเสริมให้นักเรียนอีกทีเนาะต่อไปการแสดงพื้นเมืองของภาคกลางนะคะการแสดงพื้นเมืองของภาคกลางนี้เป็นยังไงเป็นการแสดงเขาบอกว่าเรียบง่ายเน้นความสนุกสนานแล้วก็เน้นถึงการสะท้อนวิถีชีวิตนะคะการสะท้อนวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิเช่นรำเถิดเทิงระบำชาวนานะคะบางการแสดงก็มีวัฒนธรรมหลวงเข้ามาด้วยคือรำวงมาตรฐานรำระบำต้นวรเชษฐ์และลำสีนวลอันนี้นะคะเขาบอกว่าชนชาติภาคกลางเนี่ยแต่ก่อนเนาะทำสะท้อนให้เห็นถึงการรำที่วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งในอย่างเช่นระบำชาวนาเนี่ยเขาก็จะคิดแต่ก่อนไม่มีแบบแผนเขาก็จะเล่นแบบร้องรำทำเพลงเวลาเกี่ยวข้าวไปเมื่อมีคนร้องก็ร้องโต้ตอบแล้วก็รำไปตบมือไปด้วยอะไรนี่คือตามความสนุกสนานนะคะอันนี้ก็คือแสดงให้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นการประกอบอาชีพในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรำเถิดนี่ก็เป็นการร้องโต้ตอบเหมือนกันแล้วก็เน้นความสนุกสนานนะคะแล้วก็รำแบบไม่มีแบบแผนด้วยนะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองของภาคกลางอีกตัวหนึ่งก็คือรำโทนนะคะเป็นการรำ
และการร้องของชาวบ้านซึ่งรำไปด้วยร้องไปด้วยโดยมีนะคะโทนเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะร้องแบบไม่มีแผนจะร้องเป็นวงกลมนะคะร้องแล้วก็รำเต้นไปด้วยรำสนุกสนานมีการตีค้องร้องเป่าคือเคาะแล้วก็มีโทนเป็นหลักนะคะอาทิแล้วก็อีกการแสดงหนึ่งคือรำกองยาวรำกองยาวนี้ครูเชื่อว่านักเรียนส่วนมากนะคะก็พบปะหรือพบเคยพบเจอหรือว่าดีไม่ดีนักเรียนอาจจะเคยไปรำแห่หน้ากองยาวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ารำแห่หน้ากองยาวไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่นักเรียนเห็นบ่อยงานบวชนะคะงานบวชงานแต่งนะคะงานต้อนรับคนนู้นคนนี้มาโอ้จัดขบวนแห่กองยาวนะคะอย่างเช่นครูยังเคยไปรำนะคะ ในงานนะคะงานบวชงานบวชงานแต่งเนี่ยโอ้สนุกสนานมากเลยนะคะมีกองยาวไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีต่างๆที่เขาอํานํากองยาวเนี่ยมาเป็นเดินในขบวนนะคะก็เกิดทําให้เกิดความสนุกสนานขึ้นมาเยอะเลยนะคะขบวนรำกองยาวแต่ถ้าเห็นบ่อยๆก็อย่างเช่นที่ครูบอกอ่ะค่ะว่าก็คือพวกงานบวชงานแต่งพวกเนี้ยเราจะเห็นขบวนพวกเนี้ยรำเต้นสนุกกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะต่อไปการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานนะคะการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานนี้นะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าที่ครูบอกครั้งที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิงนะคะเซิงกระติบข้าวเซิงตองหวายพวกนี้นะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคอีสานแต่ทีนี้ครูจะมานะคะเสริมให้นักเรียนอีกทีหนึ่งก็คือลักษณะนะคะที่ครูได้บอกไปแล้วว่าภาคอีสานเนี่ยนะคะมีประมาณ2กลุ่มสามกลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มอีสานเหนือกลุ่มที่2กลุ่มอีสานใต้และมีกลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราชโคราชก็คือเป็นภาษาโคราชและวัฒนธรรมทางของท้องถิ่นเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะเอาเรามาดูกันตรึมกันตรึมนะคะเป็นการแสดงที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานพิธีกรรมต่างๆนะคะฟ้อนกันตรึมนะเพราะว่ากันตรึมเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงการแสดงเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะเขาบอกว่าเอาไว้เพื่อบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกันตรึมนี้เป็นชุดการแสดงที่อยู่ในของกลุ่มอีสานใต้ซึ่งกลุ่มอีสานใต้นี้ฝั่งนี้เขาได้รับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชานะคะเข้ามาเราก็เลยมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะฟ้อนภูไทยฟ้อนภูไทยนะคะเป็นการฟ้อนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือนะคะสร้างความกตัญญูนะต่อบรรพบุรุษด้วยอันนี้นะคะกลุ่มฟ้อนภูไทยเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในกลุ่มของอีสานเหนือซึ่งอีสานเหนือจะติดกับฝั่งนะคะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวนะคะแล้วก็เราก็ได้รับอิทธิพลจากทางนั้นมาซึ่งในการแสดงชุดนี้ครูก็จะได้เห็นเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างเช่นในที่จังหวัดนครธาตุพนมนะคะจังหวัดนครพนมเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะเขาจะรำบวงสรวงพระธาตุประจำปีทุกปีเลยเขาจะมีนางรำนะคะเขาจะฟ้อนภูไทยซึ่งเป็นการแสดงที่น่าสนใจแล้วก็ดูสนุกสนานแล้วก็มีความอ่อนช้อยไปในตัวด้วยนะคะอีกการแสดงหนึ่งที่เป็นการแสดงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าในงานพิธีกรรมต่างๆก็จะมีการแสดงเซิงตองหวายซึ่งเซิงตองหวายนี้เป็นการแสดงที่ทางภาคอีสานเนี่ยเขานิยมนะคะแล้วก็เซิงตองหวายเนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่สนุกสนานนะแล้วก็รำไปด้วยสนุกไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูนะคะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้นะคะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้เป็นไงนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะของชาวใต้นะคะเห็นไหมวิถีชีวิตยังไงการทำงานอย่างเช่นระบำร่อนแร่เพราะภาคใต้มีการร่อนแร่นะคะแล้วก็ระบำกีดยางนั่นเองไหมว่าระบำกีดยางนี้เขาก็แสดงให้เห็นถึงนะคะวัฒนธรรมประเพณีหรืออาชีพของคนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพร่อนแร่อาชีพกีดยางนะคะอันนี้ก็แสดงให้ถึงนะคะเวลาเราเป็นการแสดงที่มีจังหวะคึกนะคะแล้วก็มีทำนองที่สนุกสนานบางการแสดงอาจจะผสมประสานของวัฒนธรรมพื้นบ้านก็คือประเทศมาเลเซียหรือก็มีเกี่ยวกับอินโดนีเซียพวกบาหลีอย่างเงี้ยอย่างเช่นการแสดงเกี่ยวกับชุดนะคะที่มันมีชุดเกี่ยวกับการการแต่งกายเนี้ยมีวัฒนธรรมของเขามาด้วยนะคะตัวอย่างการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะคะก็จะมีอันดับแรกคือโนรานะคะเป็นการแสดงที่มีมาช้านานมากๆแล้วก็นิยมนะคะนิยมแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยอีกหนึ่งก็คือการแสดงศิลาการแสดงศิลานี้เขาบอกว่าเป็นการแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องศิลปะการต่อสู้แสดงถึงความแข็งแกร่งนะคะความแข็งแรงนะคะซึ่งเป็นการแสดงที่เห็นถึงศิลปะการต่อสู้อย่างได้ชัดเจนเลยนะคะ
้าวนะคะเมื่อกี้คุณครูก็ได้พูดไปแล้วเนาะนาฏศิลป์ทั้ง4ภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ซึ่งการแสดงเหล่านี้นะคะก็เป็นการแสดงที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเพราะแต่ละท้องถิ่นสู่ภูมิภาคนี้จะมีวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันฉะนั้นนะคะเมื่อกี้ครูก็ได้พูดไปแล้วว่าปัจจัยที่ทำให้นาฏศิลป์แต่ละภูมิภาคนี้มีความแตกต่างกันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าให้นักเรียนนะคะเนี่ยครูมีงานนักเรียนลอกลงไปเลยนะให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะนะคะของการแสดงนาฏศิลป์ทั้ง4ภาคมีแผนที่กระโดดในนี้เช่นคือตัวอย่างนะนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสานครูจะเอาชื่อว่าชื่อชุดเสริงกระติบลักษณะเฉพาะของการแสดงพื้นเมืองชุดนี้คืออะไรหนูก็ไปดูมาอย่างเช่นคุณว่าลักษณะการฟ้อนแสดงชุดนี้บ่งบอกถึงอะไรคะการรับประทานอาหารหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนอีสานหนูก็พูดไปให้เป็นแบบประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะครูก็ขอฝากพวกเราด้วยนะแล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูพูดมานะคะให้นักเรียนนะคะนำไปทบทวนนะคะแล้วก็ทำใบความรู้ที่ครูกำหนดให้ด้วยพร้อมอีกทั้งนะคะให้นักเรียนนะคะเลาะไปดูนะคะใบความรู้นี้นักเรียนต้องดูเท่านั้นว่านาฏศิลป์4ภาคนี้มีการแสดงอะไรบ้างแล้วนักเรียนก็เขียนลักษณะเฉพาะมาให้คุณครูให้ได้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้นำความรู้ในวันนี้นะคะไปทบทวนและทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ